ก่อนที่จะเข้าคลิปนะคะเพมีงานดีที่จะบอกต่อทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะก็คืองาน VJ นั่นเองค่ะหรือที่เรียกง่ายๆกันว่างานไลฟ์สดนะคะงานนี้ง่ายๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายการันตีรายได้นะคะเริ่มต้นที่ 2,100 บาทต่อเดือนทำเพียงแค่15วัน30ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าทำไม่เป็นทางเรายินดีสอนให้ค่ะที่ Starlight นะคะใครเนี่ยสนใจนะคะทำงานนี้อยากได้รายได้เสริมช่วงนี้นะคะก็สามารถทักเข้าไปได้ที่ ID Line นะคะ Instagram Tree นะคะหรือว่าจะเสิร์ชตามที่เพจขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะยูทูบเบอร์คนหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้ระบบเป็นยูทูบเบอร์วันนี้นะคะเพจจะมาพูดถึงคั่งหรือตาประทับกันเองเอ้ยนี่นะคะก็คือกล่องคั่งของเราที่เราสั่งมานะคะเลยราคาช้อปปี้เลยราคาเพียงแค่200นิดๆจ้าคือฉันก็พยายามแบบว่าไม่อยากจะใช้สิ่งนี้มากๆแต่ก็รู้สึกว่าเชกิตัวเองจะไม่มีคุณค่าถ้าไม่ใช้สิ่งนี้นะคะนั่นก็คือคั่งนะคะหรือตาประทับคั่งนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เลเยอร์หลายคนที่ทำเชกิมักจะมีนะคะหรือว่าถ้าบางคนไม่มีเขาก็จะใช้เป็นแพ็กเกจอื่นเนาะตัวเนี้ยเพย์ได้แกะออกมาดูแล้วนะคะมันจะเป็นกล่องเนี่ยเดี๋ยวขอรีวิวนิดนึงสำหรับใครที่อยากซื้อตามนะคะข้างตาประทับที่เอามารีวิววันนี้นะคะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้ดิสคริปชันนะคะเป็นลิงก์ช้อปปี้เนาะอ่ะราคาก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะที่ส่วนก่อนพรีเซนต์นิดนึงว่าตัวกล่องข้างเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นไม้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กนะคะใช่ปะวะใช่แม่เหล็กเปล่าคือเขาจะเป็นกล่องแบบว่าคล้ายๆแบบบลูคเหมือนเราถึงสื่อจริงๆเป็นกล่องนะคะก็เป็นกล่องไม้อะหรือไม่แน่ใจอาจจะเป็นพลาสติกแข็งก็ได้แต่รู้สึกว่ามันเป็นไม้อะแล้วก็ห่ออีกทีนึงอะไม่แน่ใจว่าเป็นกระดาษอะไรนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาจะเป็นอุปกรณ์ข้างนะคะนี่จะเป็นชุดใหญ่ของเขาเนี่ยชุดใหญ่ของร้านแล้วจริงๆร้านเขามีหลายอย่างแหละสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้นะคะก็จะมีเป็นตัวนะคะตัวปั๊มข้างนะคะจ้าอันนี้เพจสั่งเป็นคำว่า thank you มานะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่พึ่งที่เขาให้มานะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวช้อนนะคะที่เอาไว้แบบรองนะคะแล้วก็เป็นเทียนหอมนะคะเขาให้มา2อันด้วยกันจริงๆซึ่งเทียนหอมมันใหญ่ไปเลยมันก็จบเรื่องนะคะไม่ต้องซื้ออันนี้มาแย่ๆนะคะอ่ะด้วยความที่เป็นแบบนี้มันใช้ยากเลยแนะนำว่าให้แกไปซื้อเป็นแบบเม็ดดีกว่าแบบเม็ดมันใช้ง่ายกว่านะคะแล้วอีกอย่างก็คือแบบเม็ดก็คือแบบว่าได้เยอะกว่าด้วยนะคะอันนี้มันใช้ยากเลยเดี๋ยวมันเละเทะนะคะตัวข้างในเป็นกำมะหยี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ก็สามารถแกะออกมาได้ค่ะอึ๊บวันนี้เราจะมาแพ็คเชกิกันนะคะเชกิวันนี้อุ๊บอิ๊บนะคะเป็นของใครนะคะแต่ถ้าใครอยากซื้อเชกิสามารถไปที่หน้า Facebook หรือว่าหน้า IG ได้นะคะ IG ดูที่ไฮไลท์ส่วน Facebook ดูที่อัลบั้มนะทักมาได้นะเราจะไม่ใช้ความร้อนเพราะเราเป็นพวกแบบเขาเรียกไงดีล่ะเราเป็นพวกแบบว่ากลัวชิ้นเสียหายนะคะก็จะเป็นตัวข้างอันนี้เป็นช้อนนะคะจริงๆมันมีหลายแบบมากค่ะว่าพรีออเดอร์ได้ไหมพรีออเดอร์ได้แต่กลัวรอนานก็เลยมีบินให้นะคะสำหรับใครอยากพรีออเดอร์ก็พรีที่ร้านยูบีช็อปค่ะส่วนสำหรับใครที่ไม่อยากพรีออเดอร์นะคะอยากจะทำอยากจะใช้งานอีกอื่นก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ทางลิงก์ที่เพจให้ไปนะคะฉันจะลองใช้สิ่งนี้แหมหาอะไรกันเล่นอีกเลยทีระวังของมีคมนั่นน้องๆเด็กๆทั้งร้อยนะคะจริงๆควรใช้คัตเตอร์ไหมอ่ะ This is a custom พอที่อย่าทำฉันแนะนำว่าไปซื้อเม็ดดีกว่าคิดว่ามันจะเป็นแบบแท่งนิ่มๆอ่ะที่สามารถที่แบบหั่นแล้วแบบว่าทำได้เลยอ่ะไม่อย่างมันไม่ใช่แท่งนิ่มๆแล้วได้เลยที่กุระนะคะได้ทำการปาดทุกอย่างลงไปในนี้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะดานอยู่ดูเพราะมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นสื่อนำความร้อนใช่ปะจากการเรียนวิทยาศาสตร์ของเพมานะคะเพเรียนรู้ได้ว่าตัวช้อนเนี่ยเขาทำมาจากอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นมันจะนำความร้อนนะและเราใช้เป็นตัวที่หนีบนะคะซึ่งที่หนีบตัวนี้มันก็จะเป็นความร้อนนะคะที่ได้มาจากการที่เราใช้ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านแบบนี้ไว้อีกนานแค่ไหนกูรู้ว่าน
าจะยาวเหมือนกันนะเพเคยมีเหตุการณ์นึงที่เพแบบว่าเสียบปลั๊กที่รีบผมทิ้งไว้อ่ะเราไม่ได้ระวังเท่าไหร่เราเสียบปลั๊กรีบผมทิ้งไว้แล้วเราก็เดินออกไปทำอะไรอยู่ข้างนอกแล้วแบบกลับมาคือเฮ้ยทำไมได้กลิ่นเหม็นไหม้วะแต่ตอนนั้นก็คือน้องอยู่ในห้องนะมีน้องคนนึงมาอยู่ในห้องตอนแรกเอ๊ะทำไมได้กลิ่นเหม็นไหม้วะจนแบบว่าจนแบบไปเดินดูรอบห้องจนก็คือตัวนี้ผมค่ะละลายขาดตรงนี้ไปแล้วค่ะตัวนี้ผมเจ้ากรรมตัวนั้นก็พังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและหลักการหายิ่งสายของกูรักก็ถูกต้องโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องคังนะคะพอเวลาเราติดมาก็จะได้ประมาณเนี้ยซึ่งบอกเลยว่าแบบเกมมันยากกว่าที่คิดอะคือฉันแบบฉันรอให้มันร้อนหลายรอบมากคือมันต้องเป็นความร้อนที่แบบว่าตัวเขาเรียกอะไรตัวพลาสติกอะที่ละลายไปอะมันเนี่ยมันไม่ได้เหนียวแบบเหนียวเกินไปให้มันเป็นน้ำน้ำแล้วค่อยโรยเรียกโรยได้ไหมเรียกว่าพาก็แล้วกันแอบแบ่งนะก็จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวปั๊มเนี่ยปั๊มลงไปนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าถามว่ามันง่ายไปมันก็ถือว่าง่ายแล้วมั้งนะคะแต่ว่าแบบเห็นว่าเราปั๊มเบี้ยวมันไม่ได้มองสวยที่เขาปั๊มกันวะแต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็ดูดีดูแบบดูวินเทจหน่อยแล้วกูเก่านิดนึงก็ใครอยากไปซื้อมาเล่นก็ลองซื้อมาได้นะคะแต่แนะนำว่าใช้ไฟจุดดีกว่านะเพราะไฟรวดเร็วกว่าเยอะเลยนะคะอย่าไปหาทำนะคะไอเอาอันเนี้ยค่อยรอมันน้ำงานนะคะก็ใช้ไฟดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับใครอยากได้เอาไปใช้ลองเล่นบ้างนะก็สามารถเจอได้ที่ลิงก์ตรงไบโอได้เลยนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย